นี่ก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีนะคะแล้วก็ทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบทั้งด้านกฎหมายแล้วก็ทั้งด้านคุณธรรมนะคะสำหรับในการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะตามที่ทุกท่านก็ได้มีการเขียนข้อความแสดงวัฒนธรรมสุจริตทุกท่านที่มาเขียนก็จะเห็นว่าเรามีการจัดต้นไม้ต้นอินทนิลนะคะเราเรียกว่าต้นไม้แห่งคุณธรรมนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ประจำของมหาวิทยาลัยเราจะจัดไว้ที่ชั้นล่างของตึกสำนักงานอธิการบดีให้ทุกท่านได้เขียนข้อความไว้แล้วนะคะซึ่งข้อความนั้นต่างๆจะปรากฏความหลากหลายในความคิดแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตเป็นค่านิยมสุจริตในมหาวิทยาลัยของเราร่วมกันนะคะตรงนี้กิจกรรมที่จัดในวันนี้ก็เพื่อจะให้ทุกคนได้รวมพลังนะคะรวมพลังของชาวราชมงคลพระนครให้เป็นหนึ่งเดียวในการที่จะสร้างคุณธรรมสุจริตด้วยกันนะคะโดยที่ทำไมเราถึงเอาต้นอินทนิลมาปลูกเนี่ยนะคะเพราะว่าต้นอินทนิลนั้นเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองนะคะ เวลาที่เราปลูกตรงนี้เนี่ยนะคะได้เรียนปรึกษากับท่านที่ดูแลพื้นที่กายภาพทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามต้นไม้แห่งคุณธรรมต้นนี้ก็จะเติบโตต่อไปนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ามหาวิทยาลัยเรานั้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณธรรมนะคะอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะค่ะบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาร่วมกันรวมพลังปลูกต้นไม้แห่งคุณธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้วยกันนะคะก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารนะคะนำข้อความที่แสดงวัฒนธรรมสุจริตทั้งหลายนะคะมาเสนอต่อท่านอธิการบดีนะคะค่ะกราบเรียนเชิญค่ะสัญญาณร่วมกันนะคะว่าเราจะปลูกต้นไม้แห่งคุณธรรมร่วมกันกิจกรรมที่เราทำเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนั่นก็คือวัฒนธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะคะดีใจมากๆเลยที่ทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็เขียนข้อความที่ตัวเองคิดนะคะว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เรื่องของวัฒนธรรมสุจริตเนี่ยเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นสัญญาว่าจะอ่านทุกข้อความทุกใบที่เขียนนะคะและเมื่อไรก็ตามที่เรามีการทำงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็จะนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้วันนี้ก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะแค่การเขียนหรือไม่ใช่เฉพาะกิจกรรม26ถึง29เราจบนะคะสิ่งที่อยากฝากเอาไว้ก็คือขอให้ทุกท่านเนี่ยเอาสิ่งที่ท่านเขียนและนอกจากนั้นถ้าท่านอยากจะทราบว่าคนอื่นเขียนว่าอย่างไรเนี่ยเราจะมีข้อความเหล่านี้พิมพ์ไว้ในเพจของชุมชนคนรักมทร.พระนครแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอยู่ในเว็บไซต์นะคะชื่อว่าเว็บไซต์สุดคุณธรรมความโปร่งใสนะคะคืออยากจะให้ทุกคนได้อ่านว่าคนของเราคือพวกเราเนี่ยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วอยากจะฝากมากๆเลยก็คือว่าขอให้ทุกคนนำไปปฏิบัติทุกขั้นตอนของการดำเนินงานถ้าเป็นไปได้ก็ตั้งแต่เรื่องของการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราหรือว่าโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานที่มหาวิทยาลัยของเรานะคะแล้วตัวเองเนี่ยอยากจะบอกว่ายึดถืออันนี้เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ลองไปดูนะคะท่านจะเขียนไว้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างความดีทั้งปวงนะคะเพราะฉะนั้นตัวเองก็ฝังใจแล้วก็นำเอาพระบรมราโชวาทมาใช้ในการปฏิบัติงานในการดำรงชีวิตมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ต่อไปนี้เราก็จะมีหลายๆความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เราสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้แล้วก็อยากจะบอกว่ากิจกรรมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะร่วมกันปลูกต้นไม้ที่เราเรียกว่าต้นไม้คุณธรรมซึ่งคุณธรรมก็หมายถึงการทำความดีนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทางด้านจิตใจทางด้านการคิดหรือการลงมือปฏิบัตินั่นก็คือพูดง่ายๆก็คือให้พวกเราเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีแล้วเชื่อแน่ว่าทุกคนจะประสบแต่ในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าต้นไม้ของคุณธรรมของเราก็คือต้นอินทนิลซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
แล้วก็จะบอกว่าเลือกได้ดีมากเลยเพราะว่าความหมายถ้าท่านไปเปิดดูนะคะความหมายของต้นอินทนิลเนี่ยอินทนิลหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหมายถึงความที่มีอายุยืนนานเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าการที่พวกเราวันนี้ร่วมกันปลูกฝังคุณธรรมสุจริตซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยความซื่อสัตย์สุจริตนี้ก็จะยังคงอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะ